ายก็กวักมือเรียกมาแล้วก็บอกว่าจะช่วยอะค่ะแล้วก็บอกว่ายายมีไม่มากนะแต่ว่ายายอยากช่วยแล้วคุณยายก็เลยควักตังออกมาประมาณ20บาทค่ะแล้วก็ให้ขนมมา2ห่อต้องบอกว่าหนูแอบเก็บเงินในกระเป๋าคุณยายอะค่ะมันไม่ได้เยอะเลยแต่ว่าคุณยายอะที่จะช่วยมากกว่าโดยที่ไม่ได้สนใจว่าแบบจะเรามีตังเยอะหรือไม่เยอะก็คือช่วยได้เท่าที่ช่วยอะค่ะเอามาทำคลิปเพื่อที่อยากจะให้เผื่อมีคนเห็นคลิปเราแล้วเอาไปแบบไปอุดหนุนคุณยายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นความรู้สึกแบบที่เป็นแบบสิ่งเล็กๆแต่มันแบบมันยิ่งใหญ่มากๆเลยอยากให้มันตอบแทนกลับไปมากกว่าที่ยายให้คุณยายก็กวักมือเรียกมาแล้วก็บอกว่าจะช่วยอะค่ะแล้วก็บอกว่ายายมีไม่มากนะแต่ว่ายายอยากช่วยแล้วคุณยายก็เลยควักตังออกมาประมาณ20บาทค่ะแล้วก็ให้ขนมมา2ห่อก็เลยคือตอนนั้นคุณยายเป็นทางขายอะไรยังไงเป็นพวกขนมอะค่ะห่อละ25บาทพวกสาหร่ายแล้วก็พวกขนมกินเล่นนะคะเหมือนพวกขนมปี๊บเอามาใส่เป็นห่อๆอะค่ะพอเราเห็นว่าแบบคุณยายกวักมือเรียกแล้วก็อยากจะทําบุญตอนนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างมันรู้สึกดีมากเลยค่ะรู้สึกว่ามันแบบคือคุณยายต้องบอกว่าหนูแอบเก็บเงินในกระเป๋าคุณยายอะค่ะมันไม่ได้เยอะเลยแต่ว่าคุณยายอะที่จะช่วยมากกว่าโดยที่ไม่ได้สนใจว่าแบบจะเรามีตังเยอะหรือไม่เยอะก็คือช่วยได้เท่าที่ช่วยอะค่ะหลังจากที่พวกหนูเดินไปแล้วใช่ไหมคะกลับมาคุณยายก็มีการเรียกให้กลับไปเอาขนมอีกแต่พวกหนูก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะเอาไว้ให้คุณยายขายก่อนก็ได้ลักษณะที่เราเห็นเนี่ยคุณยายเขาขายของดีไหมไม่เลยค่ะนานๆทีน่าจะนานๆทีเพราะว่าไม่เห็นมีคนซื้อเท่าไหร่แต่เขาก็ยังเลือกที่จะบริจาคเงินให้กับเราใช่เรารู้สึกยังไงบ้างก็วันนั้นก็รู้สึกดีกันทั้งกลุ่มเลยค่ะแล้วก็ได้เอามาทำคลิปเพื่อที่อยากจะให้เผื่อมีคนเห็นคลิปเราแล้วเอาไปแบบไปอุดหนุนคุณยายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นแล้วก็เลยตัดสินใจทำคลิปลงค่ะพอเราเจอเหตุการณ์แบบนี้มันทำให้เรารู้สึกไงบ้างเพราะว่าเหมือนคำพูดของน้องก็บอกว่าถึงแม้ว่าคุณยายไม่มีจะให้แต่ก็ยังแบบให้เท่าที่ให้ได้อย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เราสะท้อนอะไรให้เราเห็นบ้างสำหรับเหตุการณ์นี้ก็ประมาณว่าเป็นความรู้สึกแบบที่เป็นแบบสิ่งเล็กๆแต่มันแบบมันยิ่งใหญ่มากๆเลยสำหรับก็สิ่งที่คุณยายให้มาแค่นิดเดียวแต่สามารถเอาไปต่อด้วยการที่หนูทำสื่อใช่ไหมคะไปต่อสื่อให้กับเด็กๆอีกมากมายมันไม่ใช่แค่ได้รับแค่คนคนเดียวไม่ได้รับแค่หนูหรือว่าไม่ได้แค่เพื่อเกรดของหนูแต่ว่ามันส่งให้ได้หลายๆคนมากค่ะถึงแม้มันจะแค่นิดเดียวจริงๆแล้วหลังจากวันนั้นเราได้ไปหาคุณยายอีกไหมคะหรือว่าได้ไปผ่านแถวนั้นไหมผ่านบ่อยค่ะแต่ว่าไม่ค่อยเห็นไม่เจอเลยตั้งแต่วันนั้นก็อยากเจออยู่เพราะว่าก็คุยกับเพื่อนไว้อยู่ว่าถ้าวันไหนเห็นก็จะช่วยอุดหนุนอยากให้มันตอบแทนกลับไปมากกว่าที่ยายให้ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, YouTube, TikTok และ X และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ